สวัสดีครับเพื่อนๆในใครสายไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือว่าหุ้นป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตกันบ้างครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารู้จักหุ้นเพิ่มอีก1ตัวนะครับนั่นก็คือหุ้นของ CrowdStrike นั่นเองนะครับส่วนตัวเนี่ยชอบหุ้นนี้นะครับแล้วก็มีการไปศึกษาเบื้องลึกเบื้องหลังของหุ้นนี้มาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็จะนำมาสรุปแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังง่ายๆนะครับว่าหุ้นนี้เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับรวมถึงหลังบ้านของเขาเนี่ยดีอยู่หรือเปล่านะครับก่อนไปดูคลิปนะครับขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับกดซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่ดูเหตุผลสนับสนุนกันนิดนึงนะเพื่อนๆว่าทำไมในทุกวันนี้เราถึงจำเป็นต้องสนใจหุ้นในเซกเตอร์ของไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับข้อที่1เลยนะครับภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นครับโลกดิจิตอลของเราเนี่ยมีบทบาทมากๆเลยนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับข้อมูลสำคัญของเราเนี่ยถูกเก็บไว้ในระบบออนไลน์มากขึ้นลองสังเกตตัวเองดูนะเพื่อนๆว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะใช้บริการฝากไฟล์บริการออนไลน์กันมากขึ้นนะครับและอะไรที่มันเป็นแบบเทรดิชันแนลแบบเก่าๆเนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมลดลงเนาะอาชญากรทางไซเบอร์เนี่ยพัฒนาวิธีการโจมตีที่ซับซ้อนแล้วก็รุนแรงมากขึ้นครับองค์กรทุกขนาดก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งนั้นนะครับข้อที่2เลยนะครับความต้องการโซลูชันไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นครับองค์กรต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องมีโซลูชันที่ต้องลงทุนในไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับเพื่อปกป้องแล้วก็ดูแลข้อมูลระบบดูแล Data ของตัวเองนะครับความต้องการไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยครอบคลุมทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์บริการแล้วก็โซลูชันแบบครบวงจรนะครับข้อที่3เนี่ยแนวโน้มการเติบโตของตลาดไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยมีมากขึ้นครับตลาดของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับคาดการว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 10% จากนี้นะครับแล้วก็ปัจจัยหนุนที่ทำให้ตลาดนี้เติบโตนะครับมาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นครับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยข้อมูลที่เข้มงวดมากขึ้นครับแล้วก็การโจมตีไซเบอร์ที่รุนแรงมากขึ้นนะครับข้อที่4นะครับโอกาสการลงทุนนะครับหุ้น Cyber Security เนี่ยมีศักยภาพมากๆเลยนะครับในการเติบโตนะครับนักลงทุนสามารถลงทุนผ่านหุ้นบริษัท Cyber Security โดยตรงครับหรือกองทุนรวม ETF ก็ได้เช่นกันนะครับข้อที่5นะครับตัวอย่างบริษัท Cyber Security นะครับที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายนะครับอย่าง Palo Alto นะครับ CrowdStrike นะครับ Fortinet นะครับ Zscaler เป็นต้นนะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับโดยมีผลิตภัณฑ์หลักของเขาเนี่ยก็คือแพลตฟอร์ม Falcon นะครับซึ่งสามารถป้องกันแล้วก็ตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับจุดเด่นของ CrowdStrike เนี่ยเขาเนี่ยเป็นระบบที่ทำงาน Cloud Native นะครับทำงานบนระบบ Cloud นะครับทำให้สามารถปรับขนาดได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยทำงานแบบเรียลไทม์นะครับสามารถตรวจจับแล้วก็ป้องกันภัยคุกคามได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับมีการใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งนะครับแล้วก็ generative AI นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็คาดการภัยคุกคามล่วงหน้าได้ด้วยนะเพื่อนๆมีทรีทกราฟนะครับฐานข้อมูลภัยคุกคามขนาดใหญ่นะครับช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับบริหารและจัดการผ่านคอนโซลเดียวนะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อผู้ใช้ด้วยนะครับบริการหลักของ CrowdStrike นะครับก็จะแบ่งย่อยๆนะครับได้3อันนะครับอันแรกเลยนะครับ Endpoint Security นะครับช่วยปกป้องอุปกรณ์ปลายทางนะครับเช่นคอมพิวเตอร์ของเรานะครับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตที่จะมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้นะครับอันที่2เลยนะครับ Security and IT Operation นะครับก็คือจะช่วยให้ทีม IT เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับมีความซีเคียวสูงขึ้นนั่นเองนะครับและอันที่3ครับ Threat Intelligence นะครับจะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ CrowdStrike เนี่ยเป็นผู้นำในตลาด Cyber Security นะครับและก็ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกเลยนะครับ CrowdStrike เนี่ยมีลูกค้าหลากหลายประเภทเลยนะครับทั้งองค์กรขนาดใหญ่นะครับบริษัทที่อยู่ในตลาด S&P 500นะครับกว่า49บริษัทนะครับแล้วก็รวมถึงธนาคารยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกากว่า11แห่งครับที่เลือกใช้งานของ c r
CrowdStrike นะครับใช้บริการของ CrowdStrike นะครับและหน่วยงานภาครัฐครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานเนาะที่จะต้องมีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลมากๆเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลของประชากรส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องดูแลให้ปลอดภัยนะครับซึ่ง CrowdStrike เนี่ยก็สามารถออฟเฟอร์ตรงนั้นให้กับหน่วยงานในรัฐบาลสหรัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกนะครับรวมถึงดูแลองค์กรขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะครับธุรกิจ SME ธุรกิจแบบสตาร์ทอัพได้ด้วยนะครับตัวอย่างลูกค้าของ CrowdStrike ที่เราพอจะคุ้นหูคุ้นตานะครับ Walmart นะครับ Amazon Google นะครับ Microsoft IBM นะครับ Pepsi นะครับ Bank of America นะครับ JP Morgan Chase นะครับ City Group นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายมากเลยนะครับและสาเหตุหลักๆที่หลายๆองค์กรเลือกใช้ CrowdStrike นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับใช้งานได้ง่ายนะครับการบริการลูกค้าที่ดีนะครับและก็เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยมากๆเลยนะครับเราพอจะรู้จัก CrowdStrike คร่าวๆนะครับพอจะเห็นหน้าเห็นตาหุ้นตัวนี้กันบ้างแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่พื้นฐานหุ้นกันบ้างดีกว่านะครับว่า CrowdStrike เนี่ยพื้นฐานหุ้นเขาจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เข้าได้หรือเปล่ารวมถึงพื้นฐานหุ้นตอนนี้แพงเกินไปที่เราจะพิจารณาแล้วหรือเปล่านะครับหุ้นนะครับตั้งแต่เข้าตลาดมาครับทำกำไรได้ดีมากๆเลยนะครับ Year to date ตั้งแต่ต้นปีมานะครับทำกำไรไปแล้ว 18% นะครับ1ปีนะครับ 176% นะครับ5ปี10ปีนะครับก็เข้าตลาดมาได้ไม่นานเนาะเพิ่งเข้ามาประมาณเกือบกลางปี2019นะครับถ้าทุกคนมาพิจารณาที่ค่า12 week range นะครับตอนนี้ก็ทำออลไทม์ไฮไปเรียบร้อยนะครับและ PE ตอนนี้นะครับถือว่าแพงมากๆเลยนะครับอยู่ที่ 102.15 ครับหุ้นนี้เป็นหุ้นที่เน้นการเติบโตจะไม่มีปันผลนะครับเพื่อนๆ rating จากนักวิเคราะห์นะครับให้ rating มีทั้ง hold แล้วก็ strong buy นะครับ valuation ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าแพงมากๆเลยนะครับได้เกรด D- นะครับส่วนอัตราการเติบโตเนี่ยดีมากๆนะครับการทำกำไรก็ดีนะครับโมเมนตัมก็ดีนะครับรีวิชั่นก็ดีนะครับได้เกรด A ทั้งหมดนะครับทีนี้เรามาดูผลประกอบการหรือว่า earning ของหุ้น CrowdStrike กันบ้างนะครับก็เป็นหุ้นที่เติบโตได้ดีมากๆเลยนะครับ EPS จากในอดีตที่เคยติดลบนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับเป็นบวกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้าเพื่อนๆลองสังเกตนะครับว่า EPS หรือว่าไตรมาสที่ด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นบวกหมดเลยนะครับแทบจะไม่มีตัวแดงให้เราได้เห็นเลยนะครับในเชิงของรายได้แล้วก็การเติบโตต่อปีก็ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะครับโตด้วยตัวเลข2หลักมาโดยตลอดนะครับและก็ไม่มีตัวแดงให้เห็นเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆและคาดว่าในอนาคตเนี่ยก็ยังคงเติบโตเป็นตัวเลข2หลักได้ต่อไปนะครับสำหรับหุ้นนี้นะครับในส่วนของพื้นฐานหุ้นเนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะครับสำหรับ CrowdStrike ทีนี้เรามาดูคู่แข่งกันบ้างนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังแข่งอยู่กับใครบ้างนะครับแล้วก็ใครเนี่ยเป็นผู้นำตลาดอยู่ในตอนนี้นะครับ CrowdStrike นะครับ Market Cap ตอนนี้อยู่ที่72 billion นะครับคู่แข่งหลักๆของเขาเลยนะครับก็จะมี Fortinet นะครับ Palo Alto นะครับ Zscaler นะครับ Checkpoint Software นะครับแล้วก็ Gen Digital นะครับแต่ผู้นำอันดับ1ตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Palo Alto นั่นเองนะครับซึ่งทำ Cyber Security เช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเชิงของการเปรียบเทียบหุ้นเหล่านี้กันบ้างนะครับว่าใครเนี่ยทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดนะครับเราดูที่ Year to date กันก่อนนะครับ Year to date เนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับ CrowdStrike นำมาเป็นอันดับที่1เลยนะครับ1ปีนะครับก็ยังคงเป็น CrowdStrike นะครับ3ปีนะครับ3ปีจะเป็น Palo Alto นั่นเองนะครับ5ปีนะครับก็CrowdStrike กลับมาทวงบัลลังก์ได้นะครับก็จะเห็นว่า CrowdStrike เนี่ยทำผลตอบแทนได้ดีนะครับพอๆกับอันดับ1อย่าง Palo Alto เลยนะครับและอันดับที่2อย่าง Fortinet นะครับก็เป็นอีก1ตัวนะครับที่มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะเรามาดูเรตติ้งนะครับว่าแต่ละหุ้นเนี่ยนักวิเคราะห์ให้เรตติ้งยังไงกันบ้างนะครับ CrowdStrike เนี่ย Wall Street ให้ Strong Buy นะครับส่วน Seeking Alpha เนี่ยแนะนำให้ถือไปก่อนนะครับFortinet ครับได้เขียวทั้งหมดนะครับในส่วนของ Palo Alto ก็มีทั้งบ่ายทั้งโฮนะครับปนกันไปหุ้นตัวอื่นก็เพื่อนๆลองดูเป็นไอเดียนะครับและถ้าเรามาดูนะครับความสามารถรวมถึงการจับแรงกิ้งในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับ
หุ้นที่เป็นอันดับ1 นะครับก็จะอยู่ที่ Fortinet นะครับอันดับ1ในอุตสาหกรรมของเขาเลยนะครับจาก46ตัวครับ CrowdStrike จะอยู่ที่อันดับ13นะครับแล้วก็ Palo Alto จะอยู่ที่อันดับ16นั่นเองนะครับเรามาดูเกรดที่นักวิเคราะห์ให้นะครับในเชิงของ Valuation นะครับก็แพงทั้งเซกเตอร์นะครับยังมีหุ้นตัวนึงที่ยังถูกอยู่นะครับนั่นก็คือหุ้นเจนนั่นเองนะครับการเติบโตเนี่ยก็ทำได้ใกล้เคียงกันครับอยู่ในเกรด A แล้วก็ B นะครับการทำกำไรก็ทำได้ดีทั้งเซกเตอร์เลยนะครับโมเมนตัมนะครับก็หุ้นที่ได้ A บวกก็จะมีโมเมนตัมที่ดีเนาะอย่าง CrowdStrike นะครับ Palo Alto นะครับแล้วก็ Z8 นะครับFortinet ก็น่าสนใจนะครับก็ได้ A ลบก็ไม่ทิ้งห่างกันมากมายนะครับลองดูราคากันสักหน่อยไหมเพื่อนๆ นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับสำหรับคนที่จะเข้าในตอนนี้นะครับเพราะว่าหุ้นขึ้นดีจริงๆครับเพื่อนๆตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วนะครับก็เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับและนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเข้าเก็บโดยตลอดนะครับเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับก็กังวลเหมือนกันครับว่าใครที่เข้าตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนเทขายได้ตลอดนะครับและแนวรับที่เราจะให้เพื่อนๆพิจารณานะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะรับความเสี่ยงได้ไหมนะครับแต่หากถ้าเราลงทุนในระยะยาวเนี่ยยังไงราคาที่แนะนำในวันนี้เนี่ยคาดว่าจะชนะได้แน่นอนนะครับในอนาคตให้เพื่อนๆลองมองสัก3ปี5ปีนะครับยังไงราคาเขาไม่อยู่ที่300อยู่แล้วแหละอาจจะ500 600 700ใครจะไปรู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับนะครับให้เป็นไอเดียให้เพื่อนๆไว้นะครับ291นะครับไม้ที่2 241นะครับแล้วก็ลึกๆหน่อยอีกไม้หนึ่งครับ202ครับ